โดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ขอให้ญาติของลูกเรือประมงชุดแรกซึ่งมี17คนนั้นได้มั่นใจในการนําทุกคนเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งทางนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะครับว่าการช่วยเหลือได้ใช้ช่องทางผ่านทางการทูตและการประสานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IOM ในการเจรจาขอความช่วยเหลือจากทางการโซมาเลียซึ่งได้รับการตอบสนองด้วยดีพร้อมอำนวยความสะดวกในการนําลูกเรือไทยขึ้นฝั่ง ซึ่งขณะนี้นะครับรายงานล่าสุดอย่างที่บอกไปเลยนะครับตอนนี้17คนแรกกำลังรอขึ้นเครื่องบินกลับมาสู่ประเทศไทยครับ ทางด้านของหมอมราชวงศ์จตุมงคลโสนก,กุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้คาดการว่านอกจากลูกเรือไทยกลุ่มแรก17คนจะถึงไทยในวันนี้แล้วนะครับเรืออีกหนึ่งลำที่มีลูกเรือไทยถูกหลอกไปทำงานด้วย22คนเนี่ยตอนนี้ได้ถอนสมอออกเดินเรือไปยังโอมานแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานได้ประสานขอความช่วยเหลือเพื่อนำแรงงานกลับไทยเช่นเดียวกับเรือลำแรกครับ ขณะที่พลเรือโทร,รณพพบการจะพันผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนระบุนะครับว่าเรือที่แรงงานไทย17คนนั้นไปเป็นลูกเรือชื่อว่าวาดานีหนึ่งขณะนี้จอดเทียบท่ายอยู่ที่เมืองโบซาโซและอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงการต่างประเทศประสานการให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทย สำหรับเรือลำนี้นะครับทางกรมเจ้าท่าตรวจสอบแล้วนะครับว่าเจ้าของเรือนั้นได้ขายให้กับชาวอิหร่านไปตั้งแต่ปี2,558และกรมเจ้าท่าเองก็ได้เพิกถอนทะเบียนเรือไทยเรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะครับเรือลำนี้ก็ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงนอกน่านน้ําไทยครับอย่างที่กระทรวงการต่างประเทศฝากย้ําไปนะคะว่าขอให้ญาติญาติ่มั่นใจว่ากระทรวงการต่างประเทศเดี๋ยวจะดูแลช่วยเหลือทุกคนแน่นอนนะคะค